Good morning, everyone. สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ And this is the last time for this semester. วันนี้นะคะก็จะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่เราจะได้เจอกันแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้ครูก็จะมาเก็บงานที่เหลือนะคะที่เรายังไม่ได้ทำกันแล้วก็หลังจากคลิปนี้นั้นเดี๋ยวครูจะสรุปให้ว่ามีตั้งแต่ที่เราปิดไปเนี่ย15กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันนะคะมีงานอะไรบ้างที่เราได้เรียนแล้วก็ได้ทำกันไปนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนไปเคลียร์สะสางงานของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะโอเควันนี้เราก็มาเจอกันยังอยู่ในบทเดิมนะคะ still in the same topic about unit 3 whose purse is itยังอยู่ในบทที่3เหมือนเดิมนะคะเรื่อง whose purse is it ซึ่งคราวที่แล้วเราก็ได้เรียนถึงเรื่องการแสดงความเป็นเจ้าของไปใช่ไหมคะซึ่งการแสดงความเป็นเจ้าของนั้นเราสามารถพูดได้ทั้ง2แบบเลยก็คือการใช้ apostrophe s แล้วก็ possessive ใช่ไหมคะการใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของกับการใช้ apostrophe s นะคะทีนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องนี้ค่ะ is about singular and plural singular and plural ทีนี้ singular คืออะไรและ plural คืออะไร let's go to see it ไปดูกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่า singular and plural คืออะไรเรามา do the review ทบทวนการแสดงความเป็นเจ้าของที่เราได้เรียนไปแล้วจาก2คลิปที่ผ่านมานะคะมาทบทวนกันเลยอย่างที่ครูพูดไปตอนต้นคลิปค่ะว่าการแสดงความเป็นเจ้าของนั้นสามารถใช้ได้2แบบใช่ไหมคะก็คือการใช้ apostrophe s นะคะการใช้ apostrophe ตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้ตัวเล็กๆสั้นๆตัวเดียวแต่ชื่อยาวมากเราเรียกมันว่า apostrophe s apostrophe s นะคะไอ้ตัวจุดนี้ไม่มีอะไรนะคะครูใส่มาเพื่อที่จะให้ไอ้ตัว apostrophe มันขึ้นเพราะว่ามันต้องอยู่ตามหลังตัวอักษรหรือคำศัพท์คำนามต่างๆนะคะ apostrophe s และการใช้ possessiveและการใช้ possessive ทีนี้การใช้ apostrophe s very easy ใช่ไหมคะ apostrophe s จะต้องอยู่หลังอะไรเสมอจะต้องอยู่หลังชื่อคนเสมอแล้วเสร็จแล้วพอหลังจาก apostrophe s แล้วถึงตามด้วยคำนามที่เราต้องการจะบอกว่าเราเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นๆใช่ไหมคะอย่างเช่นThat car that car or Molly's skirt or Mom's umbrella แบบนี้นะคะเห็นไหมอันนี้คือการใช้ apostrophe s เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของแล้วที่สำคัญห้ามลืมเด็ดขาดเลยคือ apostrophe s จะต้องอยู่ข้างหลังชื่อคนเสมอแล้วถึงตามด้วยคำนามที่เราต้องการจะแสดงความเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นๆ นะคะทีนี้ต่อไปนอกจาก apostrophe s แล้วที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของเราก็ยังมีอีกตัวด้วยกันซึ่งแต่ตัวนี้เราเรียกมันว่า possessive ใช่ไหมคะ possessive possessive มีอะไรบ้างลูก mine your our their his her and it'spossessive อันนี้เราเรียกว่า possessive adjective นะคะโอเคนะ my ก็คือของฉัน your ก็คือของเธอหรือของคุณก็ได้ our คือของพวกเรา their ของพวกเขา his ของเขาที่ใช้แทนผู้ชายนะคะส่วน her
her ก็คือของเขาที่ใช้แทนผู้หญิงและ is ของมันคำว่า it นี้ใช้แทนสัตว์และสิ่งของนะคะซึ่งบางครั้งเราก็สามารถใช้แทนคนได้เหมือนกันนะคะแต่ในกรณีนี้เราเอาเป็น it's ตรงตัวเลยก็คือของมันนะคะใช้แทนสัตว์และสิ่งของโอเคทีนี้เราก็ได้ทบทวนการแสดงความเป็นเจ้าของโดยใช้2แบบไปแล้วนะคะก็คือการใช้ apostrophe s และการใช้ possessive adjective นั่นเองทีนี้เรามาเข้าเรื่องวันนี้ของเราดีกว่านะคะอย่างที่ครูบอกไปค่ะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง singular and plural เรามาดูกันว่า singular and plural คืออะไรอันแรกเลยนะคะ singular nouns อย่างที่บอกไปค่ะ nouns คือคำนาม singular nouns คืออะไรคำนามที่บ่งบอกอะไร singular nouns isคำนามที่บอกจำนวนหนึ่งอย่างนะคะ singular ก็คือเป็นเอกพระเอกค่ะพระเอกนางเอกแน่นอนว่าในละครในหนังก็คือต้องมีอะไรมีพระเอกนางเอกแค่คนเดียวใช่ไหมคะพระเอกก็ต้องมีคนเดียวนางเอกก็ต้องมีคนเดียวเพราะฉะนั้นคำว่าเอกก็คือเป็นหนึ่งนะคะเป็นคนเดียวอันเดียวมีแค่คนเดียวเด่นๆเอกแค่ตัวเดียวนะคะ singular nouns ก็คือคำนามที่เอาไว้คำนามทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ว่าเราพูดถึงสิ่งนั้นนะคะแค่ตัวเดียวนะคะอย่างเช่น cap ก็คือหมวกแก๊ป1ใบ apple ก็คือ apple 1ลูกเห็นไหมอันนี้คือไม่ต้องใส่จำนวนข้างหน้าเราก็รู้ได้โดยอัตโนมัติว่าเราพูดถึงสิ่งเนี้ยแค่อันเดียวไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่วันอะไรเลยนะคะแต่พอเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่าเราพูดถึงแคปอันนี้ก็คือพูดถึงแคปใบนั้นแค่ใบเดียวแอปเปิลก็พูดถึงแอปเปิลหนึ่งลูกแวนก็คืออะไรคะรถตู้หนึ่งคันแฟนก็คือพัดลมหรือว่าพัดก็ได้นะคะโอเคครูขอว่าเป็นพัดน่าจะง่ายกว่าโอเค it's not look like a fan มันไม่ค่อยเหมือนแฟนนะคะแต่ว่าโอเคแฟนทีนี้นักเรียนดู van กับ fan ออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะ van fan โอเคนะ and plane ก็คือเครื่องบินนั่นเองนะคะทีนี้ singular nouns รู้ไปแล้วว่า singular nouns คือคำนามที่พูดถึงคำนามอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของคือมันก็เป็นคำนามที่บอกจำนวนแค่หนึ่งอย่างคือเราเห็นคำนามเนี้ยเรารู้เลยว่าอ๋อเนี่ยมันพูดถึงแอปเปิลแค่ลูกเดียวนะมันพูดถึงแวนแค่คันเดียวนะมันพูดถึงแคปแค่ใบเดียวนะนะคะทีนี้ถ้า singular nouns คือคำนามที่บอกจำนวนหนึ่งอย่างแล้ว plural noun ล่ะคืออะไร plural noun ก็คือคำนามที่พูดถึงแล้วเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่ามันมีตั้งแต่2อย่างขึ้นไปมันมีมากกว่าหนึ่งอย่างแต่เราไม่ได้ใส่จำนวนข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราจะเจาะจงไม่ได้ว่ามันมีกี่อย่างแต่ที่เรารู้แน่ๆเลยก็คือมันมีมากกว่าหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะplural ก็คือมากกว่า1อย่างแน่นอนนะคะเช่น caps apples vans fans planes เห็นความแตกต่างไหมคะ caps vans fans planes ความแตกต่างระหว่าง singular กับ plural หรือยังเห็นไหมว่าเรารู้เราเห็นแล้วเรารู้ปุ๊บเลยใช่ไหมว่าคำไหนเป็น singular และคำไหนเป็น plural อย่างเช่นนักเรียน listen carefully ตั้งใจฟังนะคะถ้าสมมติครูพูดว่า apple อันนี้เป็น van sorry apple อันนี้เป็น singular หรือเป็น plural apple เป็น singular แต่ถ้าครูพูดว่า apples เป็น plural เห็นไหมคะมันมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเสียงลงท้ายคือมันต้องลงท้ายด้วยเสมอใช่ไหมคะมันจะต้องลงท้ายด้วยมันจะบ่งบอกเลยว่าอ๋ออันนี้มากกว่าหนึ่งอย่างนะเป็น plural หรือ
ถ้ามันไม่ลงท้ายด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเรามันก็จะบอกเลยว่าอ๋ออันเนี้ยมีแค่หนึ่งอย่างนะเป็น singular ใช่ไหมคะอ่ะหรือถ้ายิ่งเวลาเห็นในคำศัพท์เป็นการเขียนก็ยิ่งง่ายเลยเพราะว่าเห็นชัดมากเลยอันเนี้ยอ่ะ apple อันนี้เป็น singular หรือ plural อันนี้เป็น singular ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น apples นี่เป็น plural เห็นไหมว่าอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง singular กับ plural เพราะฉะนั้น singular มี1 plural มีมากกว่า1นะคะโอเคต่อไปเรามาดูกัน singular nouns and plural nouns ครูจะเอามาเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆกันเลยนะคะ cap caps apple apples umbrella umbrellas purse purse อันนี้เนื่องจากมันลงท้ายด้วย s e ใช่ไหมคะที่มันผสมกับ s ค่ะอันนี้จะต้องอ่านว่า purse purses purse purses โอเคนะ cap caps umbrella umbrellas purse purses เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่า plural nouns คือ singular nouns ที่มันเติม s ค่ะ plural nouns ก็คือ plural nouns คือ singular nouns ที่เราเอามาเติม s ทีนี้ต่อไป singular cap whose cap is itIs Joe's cap ทีนี้เราจะมาเข้าเรื่องของประโยคใช่ไหมคะ It's his cap ซึ่ง Apostrophe S และ Possessive Adjective เราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะเห็นไหมว่า2ประโยคนี้2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เราเปลี่ยนจากอันนี้ให้กลายเป็น Possessive Adjective นั่นเองนะคะเรื่องคำถามครูก็สอนไปแล้วขึ้นต้นด้วย whose ถ้าเราอยากรู้ว่าของสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของใครนะคะเราก็ขึ้นต้นประโยคคำถามด้วยคำว่า whose เพราะ whose แปลว่าของใครเห็นไหมตรงตัวเลยนะคะอันนี้เขาให้ cap มา cap มีแค่หนึ่งอย่างเวลาถาม whose cap is it whose cap isIs Joe's cap? Is his cap? นะคะต่อไปอันนี้เป็น plural เราลองมาดู plural นะ caps whose caps are these? Whose caps are these? They are Joe's capsThey are his caps. เพราะฉะนั้นแล้วพอมาเป็นประโยคคำถามเห็นไหมคะว่าพอเป็น singular whose cap cap มี s whose cap is it is Joe's cap is his cap พอเป็น plural whose caps มี s areThese singular ต้องเป็น singular ต้องเป็น is plural ต้องเป็น are singular ลงท้ายด้วย it plural ลงท้ายด้วย these whose caps are these they are Joe's caps they are his caps เพราะฉะนั้นถ้าเป็น plural สิ่งที่สำคัญห้ามลืมเลยหลังคำนามที่เราต้องการจะเป็นเจ้าของนะคะเราจะต้องลงท้ายด้วย s นะคะทีนี้เวลาในการตอบเห็นไหมพอเป็น plural ถ้าเป็น singular มันขึ้นต้นด้วย its พอเป็น plural ขึ้นต้นด้วย their อันนี้นะคะย่อมาจาก they are นักเรียนสามารถเขียนได้สองแบบนะระหว่าง they are and their แบบนี้นะคะเห็นไหมเห็นถึงความแตกต่างไหมคะโอเคทีนี้ your turn this is your turn หลังจากที่ดูครูมา
พักหนึ่งแล้วนะคะเป็นตาของนักเรียนบ้างแล้วนะคะให้นักเรียน open your exercise book on page 51เปิดหนังสือหน้าที่61ค่ะ and then you look at exercise Dดูที่แบบฝึกหัดข้อ D ในหน้า61นะคะ Look at this word. Actually, in the book, you say look at the picture. ในหนังสือหนูเขาจะเขียนว่า look at this picture. ว่าอันนี้ครูไม่ได้ใส่เป็น picture, ครูใส่เป็น word. ครูก็เลยเปลี่ยนคำสั่งนะคะแน่นอนค่ะ Page 51. Exercise D. ข้อ D นะคะหน้าที่61นะดูสิในหนังสือหนูเขาจะให้มาเป็นรูปภาพใช่ไหมคะพูดถึงสิ่งของของคน2คนก็คือสิ่งของของโจกับสิ่งของของซาร่านั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูของโจกันก่อนนะคะโจมีอะไรบ้างโจมีแคปส์โจมีแคปส์เห็นไหมคะแคปส์ลงท้ายด้วย S ก็ดูอย่างในรูปเลยค่ะว่าแคปส์ของโจมีกี่ใบนะคะโจก็แคปส์มีกี่ใบไม่รู้แต่ขอว่าแค่2นะคะเพราะว่าแน่นอนพอมันลงท้ายด้วย S มีมากกว่า1ครูไม่สามารถเลือกอันเดียวได้ใช่ไหมคะทีนี้นอกจากโจมีแคปส์แล้วโจมีอะไร apples โจมี apples โจมี fans โจมี fansโอเคนะคะก็มี caps apples and fans นี้ซาร่าล่ะซาร่ามีอะไรบ้างซาร่ามี umbrellas plus ซาร่ามี books and purses Okay. Joe has caps, apples, and fans. Sala has umbrellas, book, and purses. Okay, นะคะ ทีนี้จากข้อมูลรูปภาพในตารางของโจและซาร่าที่พูดถึงสิ่งที่โจและซาร่ามีหนูเลื่อนสายตามาดูข้างล่างค่ะเขาก็จะให้หนูเอามาแต่งประโยคใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีนี้มันง่ายมากเลยเพราะว่าเขาว่าให้เลขข้อมาแล้วเส้นบรรทัดที่หนูมี1 2 3 4 5 6เริ่มแรกหนูก็เริ่มจากของใครก่อนเริ่มจากโจก่อนเลยใช่ไหมคะเริ่มจากโจก่อนเลยนะ I'm sorry โอเคทีนี้ number one มาเริ่มกันเลยเพราะฉะนั้นเราต้องแต่งก่อนใช่ไหมคะเราต้องแต่งประโยคคำถามก่อนใช่ไหมมันก็จะเป็นอะไร who's พูดถึงของสิ่งแรก capsOr ใช่ไหมเพราะว่า caps มีมากกว่า1อันนี้ต้องเป็น or these whose caps are these นี้พอมีมากกว่า1เวลาตอบว่า they are ของใคร those caps แล้วเปลี่ยน they are those caps เปลี่ยนเป็น possessive ได้ว่า they areHe's caps นี่ใช่ไหมคะโอเคต่อไป number two เราก็ต้องคำถามว่า Who's อะไรมาใส่ข้อที่สอง apples apples มีมากกว่าหนึ่ง are หรือ is are these เดิมของ are these ก็ตอบ they are ของใครJoe's เหมือนเดิม apples เปลี่ยน Joe ให้เป็น possessive they are his apples แบบนี้นะคะข้อที่3ลองทำเองเกี่ยวกับ Joe ข้อที่3เราก็ต้องเอาอะไรมาใส่คำที่3ที่เขาให้มาใส่ต่อไปของซาร่าบ้างของซาร่าบ้างซาร่าก็เป็นอะไรข้อ4เลยต้องคำถามก่อน Whose number 4 is umbrellas Whose umbrellas are these ตอบ They are ของใคร
salas velas นี้เราก็ต้องเปลี่ยน salas ให้เป็น possessive เปลี่ยนได้ว่า they are อะไรคะ sala เป็นผู้หญิง her umbrellas เสร็จต่อไป number 5 whose books are these they are Sala's books แล้วก็เปลี่ยน Sala's เป็น possessive ว่า they are hers books sorry they are her books โอเคนะคะ and number 6 you do it by yourself number 6ทำเองนะคะทีนี้หลังจาก exercise D นะคะหลังจากนี้ครูมีกิจกรรมให้อีกหน้านึงนะคะก็คือ exercise F in page 63อันนี้ you have to find information by yourself นักเรียนหาข้อมูลเองนะคะนักเรียนจะใช้ dictionary นะคะพจนานุกรมที่นักเรียนมีหรือ you can find in the Google I know everyone can use Google as wellนักเรียนสามารถใช้ Google ได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็น mind mapping มาให้นักเรียนใช่ไหมคะเขาบอกให้เรียน write four names อันแรกให้เขียน4ชื่อที่เป็น animals เขาก็จะแตกออกมาใช่ไหมในหนังสือนักเรียน four names of animals and four names too small four name ofFood. Four names of food. If you don't know the word, you can find in Google or dictionary. นะคะ ว่าเรื่อง food เราเรียนไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เอาคำที่เรียนจำได้อะนะคะมาใส่มาเขียนได้เลยนะจะได้เป็นการฝึกทบทวนคำศัพท์ไปในตัวด้วยนะคะโอเคอันนี้เป็นแบบฝึกหัดหน้าที่63นะคะต่อไปค่ะ You have to do the testค่ะ in page 64 and 65ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะคะข้อสอบท้ายบทเรียนบทที่3ในหน้าที่64และ65นะคะโอเควันนี้เราก็มีงานไปด้วยกัน1 2 3 4 4หน้านะคะเป็นแบบฝึกหัด2หน้าแล้วก็เป็นแบบทดสอบแบบทดสอบท้ายบทเรียนอีก2หน้านะคะ and อย่างที่ครูบอกไปว่าวันนี้ this is our last time for this semester จะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะในการเรียนของเทอมนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากคลิปนี้นะคะให้นักเรียนไปเคลียร์งานสะสางงานที่ค้างๆของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะส่งลิสต์รายการไปให้ว่าเราเรียนเราทำกิจกรรมแบบฝึกหัดอะไรกันมาบ้างแล้วเพื่อให้นักเรียนง่ายต่อการตามงานได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วครูจะนัดวันมาส่งงานในไลน์กลุ่มป.3 ของเรานะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะ thank you very much and thank you to all of you that you pay attention of our semester นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นสถานการณ์โควิดก็แล้วแต่ก็ขอบคุณนักเรียนมากๆที่ตั้งใจเรียนนะคะผลที่ได้ก็เกิดขึ้นกับนักเรียนเองนะแล้วเดี๋ยวครูจะนัดวันมาส่งงานและพร้อมกับนำใบงานกลับไปทำเพื่อเป็นการเก็บคะแนนด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะ and see you next time bye bye